รายการนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่มีใจพร้อมที่จะตื่นสวัสดีค่ะอยู่มิเชลรายการ Awaken TV นะคะวันนี้มิดก็มีหนุ่มๆมาฝากนะคะเต็มไปหมดเลยวันนี้เป็นหนุ่มๆที่ซ่ามากๆเพี้ยนมากๆแปลกมากสำหรับสาวๆนะคะที่ชอบอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนใครขอแนะนำหนุ่มๆแก๊งนี้เลยค่ะ Baby smile แล้วเธอจะมีความสุขที่สุดจะยิ้มไม่หุบอินเลิฟไม่หยุดจะนอนฝันถึงเรา Oh baby smile รักเราจะตามไปจุบเบาๆเธอจะซับซ่าและจะให้เศร้าเมื่อมีเราในใจ We're F14โอ้โหทำไมต้องทำหน้าขนาดนี้ล่ะไม่ใช่ตบมือเลยไม่ต้องแย่งครับไม่ต้องแย่งตบค่อยๆตบค่อยๆตบเดี๋ยวแก้วหูแตกดูแฟนยังไม่ตบมือเลยเมื่อกี้เนี้ยแฟนอ่ะโอ้ตายเดี๋ยวก่อนคืนนี้กลับไปต้องเคลียร์อันนี้ก็คือแก๊งเฟ่นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักให้ทุกคนแนะนำตัวเองกันบ้างดีกว่าเริ่มด้วยรุ่มรอสุดเพราะว่าดวงตาคือหน้าต่างของคุณนี่ครับสวัสดีครับผมต้าด็อกเรสครับดีนะที่ใส่แว่นอ่ะผมโมเมนตัมครับผมเบียร์สดครับผมเจม500ครับกลับไมค์ด้วยกลับไมค์ด้วยรอสุดแต่ว่าปากเหม็นครับสวัสดีครับผมเจเด็ดครับไม่เหม็นต้าอะไรนะมีรถที่มารถดูดซ่วมมาอ่ะเดี๋ยววันนี้มาไม่พบขาดใครไปบ้างขาดก็ฟูแล้วก็เฮียฮอครับผมอ้าวหายไปไหนอ่ะก็ติดภารกิจครับติดคุกครับโดนจับไปเมื่อคืนคดีเหรอครับข่มขืนกระเทยในตู้โทรศัพท์ครับก็หาทำทรัพย์สินของรัฐบาลเสียหายครับก็เลยโดนจับไปแล้ว2คนอยู่บางขวางครับไปเยี่ยมไปเยี่ยมกันได้อ่ะมาพูดถึงเฟ่ๆบ้างดีกว่าชื่อแล้วก็โลโก้ที่เอาโลโก้ของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังมาปุยปุยยำขนาดนี้ชื่อแบรนด์ประมาณลาคอดครบ9เดือนแล้วก็ต้องลาคลอดก็คือเรานึกชื่อกันก่อนว่าจะชื่อแก๊งว่าอะไรก็เคยไปเจอคำนึงมาคำว่าเฟสเฟ่เฟสเฟ่มันก็มาจากการผสมพันธุ์ของจระเข้ถ้าใครเคยดูช่อง National Geographic อะไรอย่างนี้ถ้าพูดตรงๆมันก็จะดูอยากคายพอเป็นคำว่าเฟสเฟ่มันดูน่ารักครับเหมือนบิดคำนิดนึงน่ารักเลยกำลังจะพูดคือไอ้คำว่าเฟสเฟ่เนี่ยประวัติมันมาจากว่ามันมีคุณลุงคนหนึ่งเขาฟันซี่หน้าหล่อแล้วเขาก็พูดไม่ชัดครับจะพูดอะไรมันเขาก็จะติดเป็นฟอฟันแล้วเขาก็จะพูดไอ้คำว่าเอสเอเนี่ยยอขอเขาก็จะพูดเป็นเฟสเฟ่แล้วพอฟังดูแล้วมันเป็นคำอุทานที่ได้ใจมันสะใจเวลาเฟสเฟ่แบบเฟสเฟ่ถึงจะเป็นชื่อรายการยังไงเชลน่ารักมากเลยอ่ะเฟสเฟ่อะไรอย่างเงี้ยครับเฟสเฟ่มาแล้วพอเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันก็สวยครับ F E มีดีกั้นกลางเป็น F E ครับก็เลยชอบชื่อนี้ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อแก๊งครับก็ถ้าชื่อรายการครับแล้วรวมตัวกันได้ไงคะแก๊งนี้รวมตัวครับก็คือวันนั้นผมไปกับพ่อผมครับเอาแหไปทอดที่บึงครับแล้วก็ชวนพ่อผมดึงแหขึ้นมาก็ติดไอ้5ตัวนะขึ้นมาเงินจะทองเต็มเลยใช่โอ้โหตอนแรกนึกว่าปลาก็ขอส่วนขอบคุณที่ให้เกียรติส่วนไอ้คนนี้ผมไปที่ดอนหอยหลอดครับมันจะมีรูอยู่ตรงทะเลผมเอาปูนขาวไปหย่อนแล้วไอ้นี่ก็โผล่หัวขึ้นมาแล้วผมก็งัดใส่ถุงพลาสติกกลับบ้านแล้วก็ได้คนนี้มาเอาดีๆเอามีสาระอะไรล่ะชอบเบรกนี่นั่งเงียบๆไม่ช่วยกันพูดเลยไม่มีอันเดียวไม่อยากแย่งพูดไม่ต้องตีไปทางนี้นะครับเป็นเพื่อนกันครับตั้งแต่ม.1 นะครับโอ้กี่ปีแล้วเหนียวแน่นครับที่คบกันมานานนี่ไม่ได้รักกันนะครับมันติดหนี้ผมแต่ผมยังไม่ใช้เลยผมเลยไม่เลิกคบกับมันเรียนมาด้วยกันม.ปลายก็เรียนด้วยกันแล้วก็มหาลัยก็ยังเรียนด้วยกันก็เลยสนิทแล้วก็ไม่มีใครเอาว่างั้นก็อยู่กันได้แค่นี้อ๋อไม่คือเป็นพันเดียวกันนะด้วยความที่เราออกทริปต่างจังหวัดบ่อยครับกินนอนด้วยกันเดินทางมีอะไรกันระหว่างทางเฮ้ยมีอะไรกินกันชอบดักเล่นมุกตลกเอาไว้ที่หลังแล้วก็โหโดนน้ำนะไอ้2คนขยับมาใกล้หน่อยเอื้อมไม่ถึงมาแบ่งเบามัน2คนน่ะมีโกรธกันไม่โกรธครับไม่โกรธเลยไม่โกรธครับอย่างนี้นี่อย่างนี้
นี่ฟันเหล็กที่ถอดตกหน้าทีนี้ไม่โกรธกันเลยครับนี่มันเอื้อมันนี่มันนี่โชว์ความรักกันหน่อยดิโอ้ยคนดูคนดูเขาไม่ได้ดูความตลกโอ้ยไม่มีเขาบอกครับแต่คบกันมาตั้งแต่ม.1เคยมีไหมเคยมีแบบทะเลาะกันอะไรอย่างงี้เล่นกันแบบก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตรงนี้ก็วันเนี้ยมีกฎป่ะก็สาระไอ้การไปเที่ยวต่างจังหวัดผมอยากจะแนะนำครับวัยรุ่นครับให้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ่อยๆครับออกทริปครับมันจะทำให้เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันมันจะได้ความรักกันมากขึ้นครับในระหว่างที่เราเที่ยวกันเนี้ยเราก็จะชอบแกล้งกันยุ่งยุ่งยุ่งโอ้ยยุ่งนะล็อกครับทางสตูดิโอเจ็บปวดตลอดมาฉีดหน่อยนะครับดูเจ็บปวดมากให้คุยผมเนี้ยมันก็เลยทำให้ตายได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตายได้ครับสนิทกันครับไปเที่ยวก็ชอบแกล้งกันถ่ายวิดีโอเก็บไว้เอาไปเปิดให้คนอื่นดูคนเขาก็บอกว่าสนุกเราก็เลยคิดไอเดียว่าเออถ้าเราเอาชีวิตประจำวันที่เราเล่นๆแกล้งๆกันมาทำเป็นรายการอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบไอดอลเป็นแจ็คแอสอยู่แล้วเราก็เลยอ่ะช่วงนั้นว่างก็เลยลุกขึ้นมาทำรายการหน้าใหม่ผมชอบแจ็คแอสมันมีความคล้ายๆกันก็คือแจ็คแอสก็จะเป็นคนแบบอยากได้เจอกันเลยนะตลกๆเพี้ยนๆแล้วก็จังเหมือนกันจังจังจังเลยจังเลยครับเรามองว่าแบบเหมือนตามต่างประเทศเขาจะมีแก๊งแจ็คแอสแล้วเราก็เลยลองทำกันดูครับก็จะเป็นพี่หมาเฟ่เฟ่เฟ่อยากจะบอยแบนด์เฟ่เฟ่ช่วยกันพูดหน่อยดิถ้าไม่เป็นแก๊งเฟ่เฟ่นะคะแล้วยังไม่อยากให้เพื่อนเลิกคบนะคะหรือจะโดนเพื่อนกระทืบก็อย่าทำกันอย่างนี้ที่บ้านนะคะเพื่อนอาจจะไม่รักเหมือนเองกลุ่มนี้ทีมงานถ้าจะเลี้ยงอาหารกลางวันขอเป็นอาหารแบบไม่เผ็ดนะครับตอนนี้ปากผมแตกกินเผ็ดไม่ได้ทานข้าวโพดกับผักฟ้าพวกพี่ดูรักกันดีผมอยากมีเพื่อนที่รักกันเหมือนบอยโบโบพี่